ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยอีสานชงคุณหญิงอ้อนำพักแมวเบรกลั่นมีวิธีชนะแบบ landslide ผู้สื่อข่าวรายงานจากพักเพื่อไทยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีส.ส.บนราชธานีรายหนึ่งของพักเพื่อไทยส่งคลิปวิดีโอเข้ากลุ่มไลน์ส.ส.พักเพื่อไทยโดยเป็นคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงส.ส.และผู้บริหารพักที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ที่มีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกวิดีโอคอลเข้ามาร่วมพูดคุยกับส.ส.ของพักด้วยเนื้อหาในคลิปเป็นช่วงที่นายทักษิณเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานถามคำถามซึ่งนายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักและแกนนำภาคอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้สอบถามแบบทีเล่นทีจริงถึงความเป็นไปได้ในการให้คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาของนายทักษิณชินวัตรมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะหากคุณหญิงพจมานมารับตำแหน่งเชื่อว่าจะได้เป็นแม่เหล็กลูกน้องเก่าๆจะกลับมาหมดถ้าคุณหญิงรับปากว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักเจ้านายจะว่าอย่างไรนายเกรียงถามทำให้ผู้ร่วมงานต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์เมื่อนายทักษิณได้ฟังคำถามก็มีอาการอมยิ้มก่อนตอบว่าคุณหญิงพจมานเป็นคนไม่ชอบการเมืองที่สุดแต่ที่ผ่านมาตกกระไดพลอยโจรคุณหญิงอาจจะอายุมากไปนะและถ้าไม่จำเป็นอย่างยิ่งยวดคุณหญิงจะไม่ขอลงการเมืองเพราะไม่ชอบ 2. ปราศัยไม่ถนัดไม่ถนัดที่จะพูดต่อหน้าคุณเยอะๆนั่งเป็นประธานในประชุมได้แต่ว่าไปขึ้นปราศัยขึ้นเวทีทักทายประชาชนทำไม่เป็นนายทักษิณระบุจากนั้นนายเกรียงได้กล่าวทีเล่นทีจริงด้วยว่าที่ผมคิดไว้ในใจไม่มีผิดว่าท่านเก็บไว้ใช้คนเดียวทำให้ผู้ร่วมงานทั้งนายทักษิณก็ต่างหัวเราะชอบใจโดยในช่วงท้ายของคลิปนายทักษิณกล่าวว่าผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยส.ส.ที่คิดจะออกรับตังเขามาแล้วต้องเอาตังไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแลนด์สไลด์เพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอกถ้าแลนด์สไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนด์สไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาลรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าหลังจากมีการแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ไม่นานก็ได้มีการลบคลิปออกจากกลุ่มส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยไม่ทราบสาเหตุขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ